พี่นกก็เช็คเสียงให้หน่อยดีอะไรแล้วหรอได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมคะถ้าได้ยินเสียงชัดเจนดีกด1เข้ามาให้หน่อยนะคะไม่ต้องกดโอ้ยคนดู 1,100 ละโอ้ไม่หลับไม่นอนโอเคเดี๋ยวคุยกับลูกเพจเดี๋ยวเช็คก่อนนะพี่นุ๊กกด1ได้ยินใช่ไหมคะได้ยินชัดเนาะเราอยู่จุดไหนคะพี่นุ๊กเริ่มเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราไปตรงคลองพดุงคลองพดุงมาที่แรกแล้วก็ไปแจกคนไร้บ้านที่เขานอนอยู่ตามเขาเรียกว่าอะไรอะฟุตบาทตรงคลองพดุงอะนะคะเสร็จแล้วเราก็วนรถไปที่คลองหลอดเสร็จแล้วก็ไปฝั่งตรงข้ามอะที่ตรงวัดอะไรนะพี่แบงค์ตรงข้ามคลองหลอดอะที่เขานอนเต็มแล้วเราก็วัดอะไรอะลืมอะวัดพระแก้วก็มีคนนอนอยู่ประมาณ10กว่าชีวิตอะค่ะแล้วก็เอาของเข้าไปแจกกันซึ่งเมื่อกี้เนาะที่เราเห็นเราก็ได้พูดคุยกับคุณลุงสิ่งที่เราเห็นมาค่ะก็คือบางคนเขาไร้บ้านเพราะชีวิตอยากเป็นอิสระไร้บ้านเพราะไม่มีบ้านอยู่ไม่มีใครที่ความลำบากแตกต่างกันออกไปแต่ถามว่าทุกข์ไหมมันก็บอกปากเขาบอกว่าไม่ทุกข์มันง่ายสบายใจใจมันจะสบายได้ยังไงเวลาหนาวเขาจะอยู่ยังไงเวลาร้อนฝนตกเขาจะอยู่ยังไงอะไรค่ะอันนี้เราอยู่ที่บริเวณหัวลำโพงซึ่งพอเราเข้ามาเหมือนเขารู้อะเนาะว่าเราจะมาเจอที่นี่เดี๋ยวไม่นอนเดี๋ยวเราก็เอาของเล็กๆน้อยๆเนาะมาคลายหนาวให้กับคนไร้บ้านนะคะตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณตรงหัวลำโพงนะคะตอนนี้ก็เวลาเกือบประมาณจะเที่ยงคืนและเราก็ตะเวนสำรวจเนาะรวมถึงก็ได้ให้สิ่งของเล็กๆน้อยๆนะคะในการคลายหนาวให้กับคนไร้บ้านเป็นไงบ้างคะพี่แบงค์คือจริงๆแล้วสิ่งที่เรามาให้เขาอะมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้เขาคลายหนาวหรือทำให้เขามีบ้านอยู่ได้หรอกแต่จริงๆสิ่งที่เรามาทำคือเราอยากจะมาเขาเรียกว่าเราก็เป็นนักข่าวคนหนึ่งพี่ตันก็เป็นนักข่าวทีมหนึ่งที่อยากจะมาสะท้อนปัญหามาสะท้อนปัญหาหรือว่ามาเล่าเรื่องให้กับทางเพจได้รู้ว่ามันจริงๆคนไร้บ้านเขาก็เป็นบุคคลที่ควรที่จะมีเป็นหลักเป็นแหล่งเนาะแต่ทางแต่ในอีกมุมนึงอ่ะเราแปลกใจตรงที่ว่าคือเราเป็นคนมีบ้านหรืออะไรต่างๆเราว่าการมีบ้านมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขหรือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีบ้านใช่เราคิดว่ามันคือปัญหาของเขาแต่จริงๆเรามันอาจจะไม่ใช่ปัญหาของเราเลยก็ได้นะเราให้น้องแบบดูใกล้ๆเนาะโอเคค่ะตอนนี้ก็ทางทีมงานนะคะก็ได้เอาไปได้มีการพูดคุยค่ะตรงจุดนั้นเนาะก็มีอยู่ประมาณ 5-6 คนนะคะตรงจุดนั้นนะคะอยู่ประมาณ 5-6 คนแล้วก็ได้มีการพูดคุยรวมถึงเอาสิ่งของเล็กๆน้อยๆนะคะที่เป็นความตั้งใจของพวกเราดีกว่าเนาะด้วยสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้เนาะรวมถึงอากาศเย็นเราก็นึกถึงคนไร้บ้านเนาะก็อยากที่จะมาสัมผัสมาดูด้วยตัวเองเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะในสังคมไทยก็มีคนไร้บ้านอยู่จำนวนไม่น้อยค่ะคุณผู้ชมเราขับรถสำรวจดูหลายจุดด้วยกันก็พบว่าบางจุดก็มีเขาก็ใช้พื้นที่ข้างถนนข้างทางหรือตามสวนสาธารณะนะคะในการนอนก็เป็นวิถีชีวิตที่เมื่อกี้เราได้สัมภาษณ์มาค่ะเป็นวิถีชีวิตที่เขาก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้มาเป็น10ปี20ปีและอ
อาหารที่เขาใช้ประทังชีวิตในแต่ละวันนะก็มาจากกลุ่มคนที่บริจาคค่ะรวมถึงในช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะก็เขาก็บอกว่าจะได้รับบริจาคค่อนข้างเยอะมีคนมาบริจาคทุกวันแต่ในช่วงสถานการณ์ปกติเนี่ยเขาก็ไปหาข้าวนะคะตามวัดต่างๆเพื่อเอาไว้กินนะคะตอนนี้เวลาเกือบเที่ยงคืนอากาศก็ค่อนข้างหนาวค่ะอากาศค่อนข้างหนาวมากนะคะเราอยู่ตรงหัวลำโพงจากเมื่อไลฟ์เมื่อกี้นะคะที่เราไลฟ์ให้ดูสิ่งที่เราได้ทำในวันนี้เนาะก็ได้ถามลูกเพจว่ามีจุดไหนบ้างคะที่มีคนไลฟ์บ้านอยู่เยอะลูกเพจก็บอกทางหัวลำโพงโอเคเราก็มาสำรวจนะคะมาให้เห็นกับตาตัวเองเลยก็มีของแจกเล็กๆน้อยๆค่ะผ้าห่มผ้าขาวม้าย ากันยุงนะคะที่เป็นครีมทาน้ำดื่มเจลแอลกอฮอล์หรือหน้ากากอนามัยค่ะช่วงโควิด19เนาะก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญนี่แหละค่ะชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเนาะก็ใช้พื้นที่เนี่ยติดถนนเลยคุณผู้ชมเห็นสดๆกันในไลฟ์สดตอนนี้นี่เห็นไหมเขาอยู่กันตรงจุดนั้นแล้วก็ติดริมถนนจริงๆเราไม่ได้พูดแบบเกินไปหรืออะไรเลยนะคะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองนะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะก็เป็นสิ่งที่พวกเราตั้งใจที่จะทำกันเนาะวันนี้ก็ได้ทำสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้นะคะทีมงานทุกคนของอีจันนี่ก็เป็นภาพไกลๆนะคะตรงนี้ก็อยู่ตรงสี่แยกนบวงนะคะก็จะมีกลุ่มคนไร้บ้านเขาก็นอนเรียงรายกันอยู่เนาะเป็นวิถีชีวิตที่เขาใช้กันเป็นอยู่กันทุกวันนะคะยิ่งช่วงนี้เนาะ18 19 20 21เนี่ยที่อากาศหนาวเราก็ได้นำสิ่งของเล็กๆน้อยๆนะคะมาให้สะพานพุทธสนามหลวงอ๋อสนามหลวงไปมาแล้วค่ะจุดนั้นก็มีค่อนข้างเยอะเลยค่ะพอได้ข้อมูลจากลูกเพจที่ส่งข้อมูลเข้ามาว่ามีจุดนั้นจุดนี้เนาะมันก็ทำให้เห็นว่าคนไร้บ้านในประเทศไทยเนี่ยกระจายไปอยู่ตามทั่วทุกที่ไม่เว้นแม้แต่ต่างจังหวัดก็มีเช่นเดียวกันเห็นมีลูกเพจส่งข้อมูลเข้ามาตามอำเภอเมืองจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ก็มีกลุ่มคนไร้บ้านเนี่ยที่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ริมถนนอยู่ข้างถนนนะคะก็มีอยู่เยอะเดี๋ยวเราเสร็จจากตรงนี้ก็เดี๋ยวจะจบเสร็จสิ้นนะคะสิ่งที่เราตั้งใจทำในวันนี้เราในฐานะสื่อเนาะก็มา
ให้เห็นความเป็นจริงของสังคมที่เกิดขึ้นนะคะดึกๆแบบนี้นะมีผู้ชมอยู่ประมาณเกือบ600คนนะคะก็เป็นภาพใกล้ๆนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูกันวันนี้เราออกมาจากออฟฟิศก็ประมาณ2ทุ่มก็ขับรถสำรวจเส้นพื้นที่แต่ละจุดนะคะว่ามีจุดไหนบ้างที่มีคนไร้บ้านที่เขาอาศัยอยู่ก็ไปตรงแถวสนามหลวงท่าพระจันทร์คลองพดุงกรุงเกษมแถวคลองหลอดนะคะแถวคลองหลอดรวมถึงเนี่ยตรงนี้นะคะตรงบริเวณหัวลำโพงก็มีกลุ่มคนไร้บ้านที่เขาอาศัยอยู่กันจำนวนมากค่ะมีลูกเพจบอกว่าอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะเราใส่แมสนะคะในการลงพื้นที่มาหาพวกพี่เขานะคะก็มีการใส่แมสแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ในการล้างมือค่ะขอบคุณนะคะตรงนู้นนะคะก็จะบริเวณเรียบคลองก็จะมีกลุ่มคนไร้บ้านนะคะนอนเรียงรายกันอยู่นะคะตามจุดต่างๆเป็นไงบ้างคะไปตอนนี้อ่ะคือเป็นหนูคนดังๆนะคือนี้ก็จะแตกต่างจากกลุ่มคนไร้บ้านที่เราไปมาก่อนหน้าก็คือคำแรกที่ถามก็บอกพี่ทำไมมาอยู่อย่างนี้ประโยคแรกที่เราถามอ่ะเนาะได้มั้ยมืดต้องนะลงๆเขาก็บอกว่าทำว่าตกงานเราไม่ได้เราก็เลยถามว่าตกงานแปลว่าจะต้องมีบ้านสิบ้านหมายถึงต่างจังหวัดที่เขามาทำไมเขาไม่ไปอะไรเงี้ยเราก็เลยถามคำตอบที่เราได้ก็คือไม่อยากเอาความไปเขาอาจจะคือก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เป็นคนไร้บ้านหรอกเขาก็มีอยู่ห้องเช่าแต่พอตกงานปุ๊บมันไม่มีตังค์ที่จะไปไม่มีเงินที่จะต้องไปจ่ายค่าเช่าก็เลยมาเลือกความแบบนี้ที่น่าเศร้าที่สุดเขาพวกเขาโดดไปแน่นอนอยู่แล้วเขาต้องกทมหรืออะไรทุกอย่างเขาก็มีการจัดระเบียบอยู่แล้วอย่างวันนี้เขาก็มารดน้ำตอนแรกเขาจะนอนฝั่งคลองใช่ว่าบริการน้ำฟรีหรอกเขาไม่สามารถไปใช้ในงานสาธารณะได้แต่บางคนเขาไม่ไปที่เราไปรับการรักษาที่ห้องใช่ค่ะอาบในห้อง
ย้อนกลับมามองตัวเองแล้วพี่น้องเรารู้สึกว่าเราโชคดีมากๆโชคดีจริงๆโชคดีแบบยังมีบ้านเราจะทุกข์สุขแค่ไหนแต่กายเรายังแบบกายเราไม่ทุกข์อะอย่างน้อยมันก็บาลานซ์ชีวิตเราแต่คนกลุ่มนี้เขาแบบคนในบ้านอะทุกข์สุขอกแล้วอะแต่กายยังแบบทุกข์อีกอะมันทำให้เรารู้สึกว่าโหมันต้องเข้มแข็งแค่ไหนเราจะผ่านชีวิตนี้ไปให้เหมือนไม่พี่เราถามคุณลุงแล้วลุงจะอยู่ที่ตรงนี้ค่ะแล้วลุงจะอยู่อย่างนี้กันถ้าให้มันรู้กันไปก็เหมือนตายกันให้มันตายกันไปอะไรอย่างเงี้ยใช่บางคนเนี่ยคือเราก็บอกไม่ได้หรอกว่าทุกคนจะคิดเหมือนกันใช่เพราะว่าอย่างที่เราไปมาหลายๆกลุ่มวันนี้เขาก็คิดไม่เหมือนกันทุกกลุ่มเลยบางคนเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนี้เพราะอิสระบางคนใช้ชีวิตแบบนี้เพราะว่า มันจำเป็นโดนไล่ออกมามันชีวิตมันบีบบังคับแหละที่จะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ดังนั้นเราก็เป็นสื่อกลางดีกว่าเนาะที่จะสื่อว่าตรงนี้มันจำเป็นส่วนนึงที่ถ้าสมมติว่าเรามีความสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็เมื่อกี้พี่เคที่ให้ที่เราถามเขาว่าพี่อยากเป็นอย่างนี้ไหมเขาไม่อยากเป็นสิ่งที่บ้านเขาก็ไม่อยากได้ไม่ได้อยากที่ได้ที่อยู่อาศัยที่ทางหน่วยงานหรือรัฐบาลจัดให้นะเขาแค่อยากมีคุณค่าในตัวเองหมายถึงเขาอยากมีงานทำเขาอยากมีรายได้เพื่อเอามาเลี้ยงดูจนเจือเขาจนเจือตัวเองจนเจือคนในครอบครัวได้เสียงมันไม่ได้ยินค่ะใช่เสียงไม่ได้ยินเลยใช่ค่ะแล้วก็เขาบอกมาว่าเขาไปสมัครงานแล้วแต่ทีนี้ไม่มีคนรับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วก็เขาอาจจะดูไม่น่าเชื่อถืออะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสที่จะให้ยื่นให้เขาได้นะคะคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องการโอกาสมากที่สุดในตอนนี้ด้วยซ้ำไปคือสิ่งประโยคนึงที่เราได้ฟังจากลุงที่นี่ในสถานการณ์โควิดที่เราคิดว่ามันวิกฤตมากๆหรือใครก็ไหนหันไปมองแล้วก็เขาเล่นเข้าหรือเขาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่สำหรับคนไร้บ้านอ่ะเขามองว่าเป็นโอกาสเพราะเขาพูดเลยว่าถ้าไม่มีโรคระบาดไม่มีโควิดเขาไม่ได้ข้าวฟรีไม่ได้น้ำฟรีแบบนี้หรอกนี่ก็น่าใจหายเนาะใช่เพราะคนเหมือนกันว่าถ้าไม่ติดทุกข์อ่ะคนจะเห็นไหมว่าพวกเขาทุกข์แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้รู้ว่าโอ้ยต้องขอบคุณโรคระบาดนี้โรคโควิดถ้าไม่มีโควิดเขาไม่ได้ข้าวฟรีน้ำฟรีขนาดนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ทุกข์แหละแต่คุณมองไม่เห็นพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะขี่รถไปเอาน้ำให้พวกพี่ๆข้างหน้าเพราะว่ามีอีกกลุ่มนึงที่เขานอนอยู่ตรงคลองพนุนะคะเราก็จะลาลูกเพจไปเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกมากแล้วเราก็ไม่อยากไปกวนพี่เขาเดี๋ยวอาจจะเปิดกระจกรถกระจกแล้วก็เอาน้ำให้เขาไปแบ่งกันเอาไปเลยไหมคะเสียว่าเดี๋ยวจะใช่ตรงนี้มีอีก2คนค่ะนอนอยู่ตรงนู้นนะคะก็จะมีอีก2ชีวิตค่ะนอนอยู่ตรงนั้นนะคะก็จะมีเสือมีหมอนนะคะเราก็จะเอาของเล็กๆน้อยๆไปวางให้นะคะเพราะเขาหลับกันแล้วไม่รู้ไม่เป็นอะไรไม่ได้ยินแต่พูดตรงนี้ได้ยินชัดอยู่เป็นแบบนี้ทุกที่หรือไม่โอเคเป็นเหมือนโมเมนต์อันนี้เลยตอนที่เราเป็นเด็กๆเราอยากให้ซันตาคลอสเอาของขวัญมาให้ ใช่พอตื่นมาเราจะได้เจอของขวัญแต่อันนี้อาจจะเป็นแบบของขวัญจากอีจันใช่อันนี้เราไม่ปลุกเขานะคะเพราะเขานอนแล้วมันเป็นเวลานอนของเขาละเราไม่ยินเลยถอดไมค์ก็ได้หนูทำไม่ได้ยินอ่ะเดี๋ยวพี่พูดทางดังโอเคอันนี้เป็นเราไม่อยากไปปลุกเขาอะนะคะเขานอนเมื่อกี้พี่แบงก์ก็เลยพูดมาประโยคนึงว่าเหมือนโมเมนต์ตอนเราเด็กๆกันเนาะอยากได้ของขวัญอะไรให้อธิษฐานซึ่งเดี๋ยวเขาตื่นมาเขาก็จะรู้ว่าเราฝากของมาให้เขาโอเ
เคไปกันเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงเนี่ยเที่ยงคืนแล้วนะคะเนื้อขนมไข่ขนมไข่กินได้อาทิตย์นึงเลยเหรอเดี๋ยวเราเอาของมาให้เขาข้างหน้าเนาะใช่เดี๋ยวเราลดกระจกมีน้ำสองแพ็คอะค่ะฉีดมือหน่อยค่ะทุกคนนี่นะคะมีลูกเพจถามว่าดูแลตัวเองกันด้วยนะคะนี่เรามีการฉีดแอลกอฮอล์นะคะอันนี้กำลังจะกินแล้วนี่นะคะเอ้าดื่มเข้าไปแล้วเปิดไฟได้ไหมคะเปิดยังไงเปิดไฟตั้งไหนริวข้างหลังค่ะริวข้างหลังมีอยู่นู่นตายละนี่นะคะแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะกว่าจะดูแลได้เราต้องเปิดไฟก่อนใช่ก็เดี๋ยวไปข้างหน้ากันนี่นะคะฉีดจนอันนึงก็คือหมดเลยเนาะวันนึงหมดค่ะหมดค่ะโอเคริวเธอริวฉีดยังคะริวฉีดหน่อยนะริวบอกถ่ายอยู่ขอบคุณลูกเพจเนาะที่เข้ามาติดตามจนแบบว่าดึกแล้วยังไม่นอนกันเลยตอนนี้ก็เที่ยงคืนกี่โมงเนี่ยที่เรามาดึกๆอย่างเงี้ยคือมันเป็นครั้งแรกของเราคือเราก็ลองผิดลองถูกกันเนาะแต่มันก็เป็นวิถีชีวิตของเขาจริงๆใช่ใช่พอเขารู้ว่าเรามาเขาก็คือตื่นกันมาเลยวันนี้เขามารดน้ำต้นไม้มันเปียกในตรงนี้เขาก็นอนกันไม่ได้เขาต้องย้ายไปฝั่งนู้นใช่ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็บอกว่าถ้าจะมาอีกพรุ่งนี้ผมอยู่ฝั่งนี้นะครับไปแถวสะพานเนี่ยไปนี่ไม่ใช่นี่คนเก็บเจ้าหน้าที่เราน่าจะต้องหาที่จอดรถแถวนี้จอดนี่ไหมสะพานเนี่ยมีตรงไปอีกเหรอโอเคมีคนถามมาว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงคะอาบน้ำก็ห้องน้ำก็จะมีทั้งคนที่อาบน้ำในคลองเนาะคนที่นอนใกล้ๆคลองก็จะอาบน้ำในคลองแล้วก็คนที่เขารู้ว่าปั๊มสามารถอาบได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถเขาก็จะไปอาบน้ำที่ปั๊มไปใช้บริการปั๊มตอนนี้เป็นเวลานอนของปกติเราอะเนาะเราก็จะนอนกันแต่คนที่นี่เขาก็มันมีเสียงรถเสียงอะไรก็คงหลับไม่สนิทหรอกเอาจริงจริงแต่แถวนี้นะครับความผมว่าเขาจะไปหมดแล้วนี่ไงเพราะว่ายังหรอเขานอนอยู่ตรงนี้เนี่ยคนรถน้ำต้นไม้ไงรถแล้วหรอรถแล้วครับเอารถคันข้างหน้าเรานี่คือรถน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะใช่รถเขารถเลยใช่ไหมเขามีการเรียกก่อนไหมถูกไหมนี่ยืนกันเนี่ยสาดโคมมาเลยแล้วเขาจะไปไหนกันได้อะฝั่งด้านนี้ปะนี่ไงนี่นอนอยู่ตรงนี้นี่ฝั่งซ้ายเนี่ยแต่มันเยอะนะมันมีของไม่พอเดี๋ยวน้ำไงน้ำไงเดี๋ยวอ๋อในแพ็คนึงแล้วก็มีหลายขวดเนาะน้ำเอาแบ่งกันไม่ต้องเรียกเขาหรอกสงสารเขานี่นะคะก็นอนเรียงรายกันอยู่ตรงข้างทางตรงนี้ตรงนี้เลยเราไม่ต้องเรียกเขาหรอกเดี๋ยวเราเอาไปวางให้เขาจริงๆอ่ะจริงๆต้องเรียกว่ะไม่งั้นเดี๋ยวของหายใช่ใช่เมื่อกี้เขาบอกเมื่อกี้น่าจะไม่หายเดี๋ยวเราจะอยู่บนรถแล้วกันเนาะแต่จะนี่ก็เป็นวิถีชีวิตนะคะของคนไร้บ้านเนาะที่เขาต้องมาอาศัยข้างทางริมถนนเนาะในการหลับมันก็เป็นชีวิตที่เขาใช้กันเป็นประจำนะบางคนก็เป็น10ปี20ปีนะคะ
ลูกเพจ200กว่าคนขอบคุณค่ะที่ติดตามกันมาเนาะตอนนี้ก็ช่วงสุดท้ายแล้วที่เราจะไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวเสร็จสิ้นความตั้งใจของทีมงานอีจันในวันนี้นะคะเราก็จะจบไลฟ์แล้วนะคะตรงจุดนู้นนะคะเขาก็อยู่ตรงจุดนู้นก็มีนี่ค่ะคุณผู้ชมริมข้างทางตรงนี้เนี่ยแถวหัวลำโพงเนาะใกล้เรียบคลองนี่ก็มีกลุ่มคนไร้บ้านเนี่ยค่ะเขาก็นอนก็อยู่ตรงเนี้ยหลายชีวิตเลยนะคะความตั้งใจของเราในวันนี้ก็คือมาคลายหนาวเนาะด้วยสถานการณ์ช่วงนี้กรุงเทพอุณหภูมิลดลงนะคะอากาศหนาวพวกเขาก็คือไม่ว่าจะฝนหนาวร้อนหรือฤดูไหนๆเนี่ยเขาก็ยังต้องใช้ชีวิตกันอยู่แบบนี้นะคะเพียงแต่สถานการณ์เป็นยังไงเขาก็ต้องปรับแต่ว่าวิถีชีวิตเขาก็ยังเหมือนเดิมคือการอยู่ริมทางการอยู่ข้างถนนหรือตามสวนสาธารณะในการพักพิงเสร็จสิ้นแล้วเนาะวันนี้เพราะว่าเราไม่อยากปลุกเขาแล้วอ่ะมันเวลานอนเขาแล้วโอเคก็เดี๋ยวพี่เคที่พูดอะไรหน่อยวันนี้มารวมความตั้งใจกับอีจันไหนพี่เคที่พูดอะไรหน่อยค่ะดีใจค่ะที่อีจันทำกิจกรรมแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทุกครั้งที่เราได้ยินข่าวว่าอีจันทำกิจกรรมอะไรแบบนี้เราก็จะยินดีเข้ามาช่วยเหลือช่วยได้ไม่มากนะคะแต่ว่าขอให้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยอะไรก็ดีใจแล้วก็อยากให้ไม่ใช่เฉพาะอีจันนะคะอยากให้ทุกคนที่มีโอกาสแบบนี้ยืนให้กันและกันนะคะเพราะช่วงนี้คือสังคมเรามันต้องการสิ่งดีนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือกันให้มันข้ามผ่านวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันเพราะมันไม่สามารถที่จะผ่านไปได้แค่คนเดียวหรือคนกลุ่มเดียวทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับล่างย่าเลยนะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นระดับที่มีเงินเดือนก็ต้องการความช่วยเหลือเช่นกันค่ะโอเคก็ขอบคุณลูกเพจน้องที่ติดตามกันมาก็คือเราออกมาตั้งแต่2 ทุ่มตอนนี้ก็10 เที่ยงคืนกว่าละสิ่งที่เราเห็นอ่ะมันสี่ชั่วโมงกว่าเราปกครองมาตอนที่เจที่เราวันนี้เราจัดกันแค่สิบแต่ความที่เราเห็นความแบบที่มาทุกอย่างพอลำบากมันเยอะมากเหมือนแบบเมื่อกี้ก็เลยแอบคุยกันเลยว่า4 ชั่วโมง 40 คนแต่แบบล้านความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบถามว่าทุกเขาอ่ะเขาตั้งใจทุกบางคนก็ตั้งใจทุกตั้งใจที่จะมาเผชิญโลกแบบนี้จะถามว่าถ้าเรื่องแรกเขาทำไหมเหตุผลบางคนตกงานไม่กล้าบอกกลับไปบอกพ่อแม่มันมีหมดเลยซึ่งการช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเขาอุ้ยชีวิตเขาสบายเลยคุณมาช่วยชีวิตเขาสบายเลยไม่ใช่แต่มันทุกคนเนี้ยอ่ะทุกภาคแต่พอเรามามันเบาลงนิดนึงก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะวันนี้เราได้ดูละครชีวิตทั้งหมด40 เรื่องใช่40 เรื่องวันนี้มันแตกต่างกันในที่เจอแต่บางคนมันเป็นเรื่องที่โอ้กว่าจะเรียงร้อยมาเรื่องเนี้ยแต่ละเรื่องเนี่ยใช่มันไม่ใช่แค่มันเล่าให้เราฟังแค่5 นาทีแต่เขาเผชิญมาทั้งชีวิตอย่างบางคนนอนก็ถึงมา10 ปีบางคนเพิ่งปีเดียวจะถามว่าเขาถึงไหมเขาถึง
โอเคเดี๋ยวลาลูกเพจไปแล้วเนาะอาจจะไม่ได้น่าดูเท่าไหร่แต่มันคือความจริงพวกเขาต้องใช้ชีวิตอย่างนี้ทุกฤดูใช่วันที่เช้าเนาะทางของอเมริกาสิ่งเดียวที่เขาต้องทำก็คือสับปนกับพวกมันแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำสำหรับให้กำลังใจซึ่งกันและกันในลูกเพจทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนสู้นะคะเหมือนกับที่พวกเขาสู้เรามีโอกาสที่มากกว่าเราต้องสู้ให้ได้มากกว่าโอเคเดี๋ยวลาลูกเพจไปแล้วนะคะฝันดีค่ะสวัสดีค่ะ